สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวชิวนำเสนอเมนูขาหมูใบชะมวงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของวัตถุดิบในการทำขาหมูใบชะมวงวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยขาหมูหั่นชิ้นใบชะมวงน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสน้ำมันหอยกะปิน้ำปลาหอมแดงตะไคร้ข่ากระเทียมพริกเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับกระทะนะครับตั้งเตาเปิดไฟนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาข่าตะไคร้กระเทียมนะครับลงไปคั่วก่อนก็ทำการคั่วไปคั่วลวนไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้เครื่องเทศเราเริ่มหอมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเทศเราก็เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นแล้วก็เอาไปโขลกนะครับติดตามดูกันต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาลงไปโขลกโขลกไปเรื่อยๆนะครับให้ละเอียดเราโขกมาได้สักพักหนึ่งนะครับเราใส่พริกกับหัวหอมใส่เข้าไปแล้วแล้วก็โขกต่อนะครับเดี๋ยวโขกต่อให้ละเอียดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะนำไปผัดนะครับแล้วก็ติดตามดูต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะกะปินะครับกะปิใส่แล้วก็การโขกต่อนะครับโขกต่อไปให้ละเอียดเลยนะครับและนี่ก็เป็นพริกนะครับพริกแกงที่เราโขกเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะนำไปลงไปผัดเลยนะครับติดตามกันต่อครับเอากระทะนะครับตั้งเตาใส่น้ำมันเดี๋ยวต่อไปก็เอาพริกแกงที่เราโขกเสร็จแล้วนะครับลงไปผัดเลยผัดให้พริกแกงเราเหลืองหอมก่อนนะครับหอมกะปิขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาน้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปใส่ลงไปไฟไม่ต้องแรงนะครับค่อยๆไฟกลางๆแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปให้น้ำตาลเราละลายนะครับเมื่อเราผัดพริกแกงเรามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ขาหมูนะครับใส่ลงไป
แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆเมื่อเราผัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปรุงรสนะครับใส่น้ำปลาผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ผัดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองดูคลิปแล้วก็ทำตามได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเปล่ามาเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเติมแค่พอท่วมหมูนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตุ๋นหมูเราไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับเมื่อเราตุ๋นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนื้อหมูเราก็เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาใบชะมวงนะครับใส่ลงไปใบชะมวงก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้ใบชะมวงเราจมน้ำลงไปเลยนะครับใครชอบรสออกเปรี้ยวมากๆก็ใส่ใบชะมวงไปเยอะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตุ๋นไว้ไปอีกสักระยะนึงนะครับให้ใบชะมวงเราเปื่อยนิ่มเดี๋ยวให้กลับมาดูกันอีกทีครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปล่อยตุ๋นขาหมูเราไปเรื่อยๆก่อนนะครับปิดฝาไว้เลยเดี๋ยวให้กลับมาดูตอนได้ที่แล้วนะครับว่าหน้าตาสีสันน่ารับประทานขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของขาหมูชะมวงเมื่อเราต้มมาได้ที่แล้วนะครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่จานอีกทีนึงนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาด นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของขาหมูใบชะมวงเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ